คุณผู้ชมไปที่พัทยานะคะที่บริเวณสาย2คือมันมีรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถยนต์สีขาวนะคะแต่ว่าที่รถคันนั้นเนี่ยนะคะมีทั้งชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยเนี่ยยืนล้อมรถเต็มไปหมดเลยคุณอั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในรถเนี่ยนะคะคนขับเนี่ยคือไปดูแลเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงรายนี้คุณผู้ชมคะเขาเมาแล้วก็ขับและขับรถไปเฉี่ยวชนรถคันอื่นๆนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ยอมลงมาจากรถเรียกยังไงก็ไม่ยอมลงมาจากรถค่ะตีมือนบอกว่าฉันจะรอประกันอยู่บนรถเนี่ยแหละทำให้ชาวบ้านนะคะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยเขาต้องไปล้อมที่รถเอาไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่ากลัวเธอจะหลบหนีนั่นเองค่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหจะเมาจนไม่ได้สติขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ตีมึนอยู่ในรถด้วยนะไม่ยอมลงมาคุณนันก็ฉันไม่อยากลงไงคุณแนนฉันไม่ลงฉันไม่ลงก็ดื้อดึงอยู่อย่างนั้นอ๋อแล้วเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้โหไปเจรจานานมากนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เมืองพัทยาค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันค่ะเกิดเหตุนะคะบนถนนเส้นพัทยาสาย2ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่รับแจ้งเหตุเนี่ยก็รีบไปสถานที่ที่เกิดเหตุทันทีเลยนะคะทีนี้พอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบภาพนี้ละค่ะเป็นรถยนต์คันสีขาวเนี่ยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยมีชาวบ้านด้วยก็ยืนล้อมรถเอาไว้ค่ะสรุปแล้วคนขับรถเนี่ยนะคะตะกี้นี้รถมันเปิดแล้วก็คือเป็นหญิงสาวสวมเสื้อใส่เดี่ยวด้วยและชัดเลยนะขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะอยู่บริเวณเนี่ยฮะตรงเท้าของเธอขวดสีเขียวๆเท่าที่นึกได้แบบเร็วๆก็น่าจะมี2ยี่ห้อนี่นะครับพยายามสังเกตอยู่เหมือนกันก็น่าจะเดาไม่ผิดนะแต่เราไม่สามารถเอ่ยยี่ห้อได้คือแบบว่าอยู่ใต้แบบที่นั่งคนขับแบบนี้เลยเหรอโอ้มันอันตรายมากๆนะคะคือสรุปแล้วเธอเนี่ยมีอาการเมามากๆนะคะมึนเมาสุราอย่างหนักแล้วเธอก็ยืนยันไม่ยอมลงจากรถมาเจรจากับคู่กรณีทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็คือต้องมายืนล้อมเอาไว้เพราะว่ากลัวเธอเนี่ยจะขับหนีไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดขับไปแล้วไปชนคนที่เดินอยู่ตามถนนนี่อันตรายมากนะคุณอานทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มาใช้วิธีการเจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า20นาทีค่ะเจ้าตัวเนี่ยถึงจะยอมลงจากรถนะคะโดยอ้างว่าที่ตัวเองเนี่ยไม่ลงมาก็เพราะว่ากำลังรอประกันอยู่ตรวจสอบภายในรถก็เหมือนที่คุณอานบอกนี่แหละค่ะยังพบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะขณะเดียวกันกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็สหกรณ์2แถวก็มีการเปิดเผยค่ะว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยนะคะขับชนขับเบียดออกมาจากซอยพัทยาใต้16ค่ะแต่ว่ารถเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากคนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพียงแต่อยากให้เธอเนี่ยลงมาขอโทษขอโพยหน่อยโอ้โหขับมาซะแบบนี้ขับเฉี่ยวขับชนอะไรแล้วก็ปล่อยวางไปเฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะคะคู่กรณีก็ไม่ยอมคือแค่อยากจะให้ลงมาเนี่ยพูดคุยกันนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เมืองพัทยาก็คุมตัวหญิงสาวรายนี้เธออายุ33ปีนะคะคนขับรถรายนี้ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายคุณอันปรากฏว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดไว้เท่าไหร่คะไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ตรวจมาเป็นเท่าไหร่153มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะเยอะมากแล้วคือดูสภาพเธอแบบดูไม่ไหวแล้วอะสะเงาะสะแงะแบบน่าจะมึนเต็มที่นะคะทีนี้ก็มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปอันนี้โทษหนักอยู่นะคุณอั้นใช่ค่ะนี่นะฮะก็คือเมาแล้วขับโอ้โหมันก็อาจจะเกิดอันตรายแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุสุ่มเสี่ยงทำให้นะครับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุร่วมด้วยหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่พระมาแล้วพระกำลังจะมาบินธบาตนะฮะก็คือกำลังเช้าน่าจะประมาณ6โมงเช้าได้โอ้โหนี่เที่ยวเนี่ยฮะพระมาแล้วโอ้โหเมาแบบได้ที่เลยนะ กำลังกึ่มๆเลยเนี่ยโอ้โหตั้งแต่น่าจะตั้งแต่กลางคืนยาวมาจนถึงเช้ามืดเลยนั่นนะสิครับ อ่ะนี่นะฮะก็ชัดเจนนะฮะ150กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะก็โดนข้อหาเมาแล้วขับแน่ๆนั่นเองครับเราทำอยู่ดูอยู่เขาเลื่อนมาหนูนึกว่าเขาจะเบรกเขาไม่เบรกเขาก็ถลายชนหลังจากที่เขาชนแล้วเขาเนี่ยลงมาพูดคุยกับเราไหมไม่เดินออกมาเห็นเลยหนีเลยกระจกเขาก็ไม่เปิดออกมาพูดกับหนูเลยมีแต่ตำรวจมาเขาเพิ่งจะเปิดนี่แหละเขาก็หนีเลยก็รับผิดชอบเราเลยใช่ไหมเขาขับมาชนพี่ยังไงชนมาในท้ายครับอ๋อชนท้ายเหรอครับครับ
เห็นแล้วเขาขับมาเร็วไหมตอนที่เขาชนพี่อ่ะวิ่งมาไม่เร็วเราก็อยู่ในซอยนี่แหละอ๋ออยู่ในซอยตามกันมาเฉียวชนครับชนเอามาชนท้ายครับหลังเขาชนเสร็จชนพี่เสร็จแล้วเขาทำไงต่อก็ผมให้เรียกให้เขาลงมาคุยมาดูเขาก็บอกเขาไม่ชนอย่างเงี้ยเขาบอกให้ลงเขาก็ไม่ยอมลงจากรถอ๋อแต่เขาก็พยายามที่จะหนีใช่ไหมใช่ทีนี้รถในซอยมันติดเยอะก็หนีไปไหนไม่ได้ผมก็เกรงใจรถเขาเนาะก็ต้องขยับรถมาจอดเลยเขาก็พุ่งหนีมาทั้งนี้เลยชนมอเตอร์ไซค์กันมอเตอร์ไซค์ที่จอดมอเตอร์ไซค์ล้มขวางหน้าอยู่ไปไม่ได้ก็คือตอนนั้นพี่ตองแถวพยายามที่เรียกมาคุยครับแต่เขาไม่ยอมลงว่างั้นเถอะใช่ใช้เวลานานแล้วก็รถในซอยก็ติดกันเยอะเนาะก็เลยเรียกตำรวจมาครับพอดีมีอาสาแกผ่านมาพอดีอ๋อ